ครับตั้งเงินตั้งเงินได้ตายจับเสร็จแล้วเหรอเพื่อนจับเสร็จแล้วเจ๊ครับรอโอดี้นิวต่างเสร็จแล้วจ้ะมาครับ5 4 3 2ไปค่ะเรื่องนี้จับปืนจับปืนเป็นตัวเราแล้วก็จริงๆก็จับปืนมาหลายเรื่องแล้วฮะก็เรื่องนี้แต่มาจับปืนในเขาเรียกว่าเป็นตำรวจที่ยศค่อนข้างที่จะน้อยแต่ว่ามีความมุ่งมั่นครับก็สนุกดีครับเป็นคาแรคเตอร์ที่เราไม่เคยได้เล่นแบบนี้มันเป็นความเขาเรียกว่ามีความมุทะลุมีความกล้ามีเก่งเกินยศอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับมูฟวี่นี้เรามีแบบว่าเลิฟซีนเลิฟซีนนี้จริงๆแล้วถ้าทั้งเรื่องเนี่ยมีครั้งเดียวมีครั้งเดียวครับน้อยมากน้อยมากก็จะเป็นการที่ค่อนข้างที่ด้วยความที่เรื่องนี้มันจะเล่าไปในเรื่องของมุมตำรวจยศน้อยอะไรซะมากกว่าอาจจะในเรื่องของความโรแมนติกความรักอาจจะไม่ได้ชูตรงนั้นครับเราแบบว่าเปลี่ยนสภาพแบบคิดยังไงที่แบบว่าในยุคปัจจุบันด้วยคนก็อาจจะแบบว่าแอบยิงกันเหมือนกับว่าอาจจะต่อกันว่าอะไรนะฮะกับเรื่องว้าขออภัยด้วยจ้ะขออภัยด้วยนะครับนี่ยินไซก็ได้ยินไซก็ได้ครับอะไรนะฮะคนว่าอาจจะมาโยมาจับโยอะไรกับเรื่องตำรวจในปัจจุบันที่มันมีอะไรอย่างเงี้ยเราจะมาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีแหละมันไม่มีด้วยความที่ละครเราเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นเรื่องสมมุติด้วยครับอาจจะไม่ได้เอาความจริงมาเล่นแล้วก็อะไรที่สำคัญเนี่ยมันเป็นละครที่ย้อนยุคกลับไปครับไม่ใช่ละครปัจจุบันเป็นละครที่ย้อนกลับไป20ปีที่แล้วครับก็เลยอาจจะไม่ได้โยงหรืออะไรเกี่ยวกับเรื่องจริงครับขออนุญาตถามตอนนี้สัญญาของเราช่อง7ครับสัญญากับทางช่อง7ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ครับเหลืออีกประมาณ1ปีครับ1ปีเต็มๆครับผมละครก็ยังมีอีก2เรื่องที่ยังไม่ได้ออกอากาศก็จะมีไฟน้ำค้างแล้วก็คนกล้าท้าชนด้วยที่จริงดูละครมันใกล้จะหมดอย่างเงี้ยเรามีการเริ่มแบบไปคุยหรืออะไรใดบ้างจริงๆแล้วทางช่องอาจจะเรียกคุยก่อนหมดสัญญานะครับก็เห็นเกินๆมาแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้เรียกเข้าไปคุยอย่างเป็นทางการครับว่าทางช่องจะต่อหรือเปล่าหรือยังไงครับก็รอทางผู้ใหญ่ติดต่อมาครับอย่างในช่องเราเนี่ยคือแบบว่ามวยเบนไปหลายคนครับเรามีสิทธิ์มีเสียงไหมโอ้ก็ค่อนข้างที่จะยากนะด้วยความที่ผมก็รู้สึกดีกับทางสังกัดนี้นะครับที่เขาก็คอยสนับสนุนคอยให้ละครคอยให้งานมาตลอดก็ถือว่าเป็นช่องที่ผมรักช่องหนึ่งเพราะว่าเราก็เติบโตมาจากช่องนี้ก็ยังไม่ได้คิดว่าจะไปไหนยกเว้นเขาจะเอาหรือเปล่า ก็ต้องรออีกทีนึงครับรอใกล้วันก็สิ้นปีนู่นแหละครับอย่างเราก็เหมือนแบบเป็นโลโก้ของช่องเจ็ดโอ้ไม่ขนาดนั้นไม่ไม่ได้ขนาดนั้นครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้มองผมว่ามองปัจจุบันดีกว่าตอนนี้ก็มองปัจจุบันว่าเรายังมีสัญญาอยู่แล้วเราก็ยังมีละครที่ต้องเล่นอยู่ยังทำงานกับตรงนี้อยู่ซึ่งละครก็มีเรื่อยๆก็เห็นว่าจะมีเข้ามาอีกด้วยครับก็ยังมีความสุขอยู่ครับก็ต้องรอไปเนาะก็ต้องรอไม่ใช่ไม่ลุ้นสิผมก็ลุ้นว่าผมจะต้องมีหรือเปล่าก็รอทางผู้ใหญ่เรียกครับมันทำให้เราเป็นการแชร์อะไรยากกับปากก็ตัดสินใจยากอยู่ครับก็จริงๆเราถ้าสมมุติว่าทางผู้ใหญ่เรียกไปคุยเราก็อาจจะตกลงก็ได้ครับเพราะว่าข้างนอกก็ถ้าผมออกไปก็น่าจะลำบากอยู่ครับขออนุญาตถามเรื่องนี้นึงพิษาครับเป็นยังไงบ้างโอ้ผมตอบมาหลายสัมภาษณ์แล้วครับก็เป็นเพื่อนกันครับที่แบบเราเคยทำงานด้วยกันก็มีความสนิทกันแล้วก็ได้เล่นเกมบ้างเล่นเกมด้วยกันบ่อยครับก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นเพื่อนกันมันไม่สามารถที่จะพัฒนาไปมากกว่าเพื่อนเลยเพื่ออะไรอยู่เพิ่มไม่ก็ไม่รู้อนาคตแต่ว่าตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันที่แบบเราก็คุยกันได้ครับก็แซวๆกันได้ครับมันเขาก็แบบให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าอยากให้มาถามกูโลอยากให้มาบอกว่าอะไรอยู่ว่ายังอะไรอยู่จริงๆเราก็คุยกันข้างหลังไงว่าเขาก็สัมภาษณ์เราก็บอกไปเลยก็ไม่ได้มีอะไรครับใช่ก็ผมก็เห็นนักข่าวตามผมมาหลายรอบแล้วเหมือนกันนะแล้วที่เราเข้าไปคอมเมนต์บอกว่านี่แหละคนนี้แหละเป็นแฟนเราอะไรเงี้ยในไลฟ์ของพี่ลีไอ้นั้นมันเป็นไงโดนจับชื่อกันด้วยความที่ผมเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วผมก็คอมเมนต์แบบนั้นอยู่แล้วไม่ได้แค่คุณทิสาผมก็คอมเมนต์ไปไม่ได้คิดอะไรด้วยความที่ผมแบบ
เป็นคนติดตลกเป็นคนชอบแซวเป็นคนชอบพูดไปเรื่อยแต่ไม่ได้มีอะไรจริงจังแต่มันก็ทำให้หลายคนแบบคิดการพูดว่าเออนี่แน่มันคือแบบจริงหรือเปล่าครับก็ความผิดผมใช่ไหมความผิดผมที่มันเกิดเรื่องนี้ใช่ไหมก็จริงๆก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็เราก็แซวไปเพราะว่าคุณนิวเขาก็ชอบเชียร์เขาชอบผมก็เลยแทงไปแกล้งเขาฟิตแบบของจริงว่าคนเขาแบบว่าเชียร์ที่หนักอะไรเงี้ยเราก็เห็นแฟนคลับมีความสุขเราก็โอเคนะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะถ้าเราลองพาดหัวให้พี่ซิพาดหัวว่ากับพี่สาให้เราพี่พาดว่าอะไรรอบนี้เปิดชาร์ตเจนชิตานะเคยไปรอบต่อไปก็มาอีกเหมือนเดิมรอบไปก็มาอีกเหมือนเดิมไม่คืออยากให้แบบหลายคนเนี่ยอยากฟันโกงก็มันจะแบบกึกกักอยู่กำควมอะไรอย่างเงี้ยจะให้ฝ่ายชายคนเพื่อนก่อนฝ่ายชายคนเพื่อนก่อนก็เป็นเพื่อนกันครับคุณพัฒนาก็คือรอพัฒนาก็ยังไม่รู้อ่ะไม่ครับแรงชงแรงเชียร์มันขึ้นไหมก็ดีก็ดีนะแรงเชียร์ก็เยอะนะผมคอมเมนต์อะไรไปก็มีการกดไลค์มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าแบบหลายคู่เขาก็แบบพอเชียร์เขาก็รู้สุดท้ายก็เป็นจริงนะใช่แล้วเราก็คือขึ้นก็เชียร์ไปก่อนแล้วกันนะจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงใช่ไหมยังครับตอนนี้ยังครับโอเคขอบคุณโลค่ะขอบคุณครับเรียกจันทร์ธรรมชาติ